แบบว่าคนของกรมพละศึกษาคนของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่มจำนวนไม่มากและไม่มีใครเป็นผู้ดำเนินการเรื่องของมหากรรมที่การแข่งขันกีฬานานาชาติเลยเพราะทั้งหมดนั้นทำเสร็จหมดจบในการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เลยมาโดยตลอดด้วยแต่ถ้าจะให้หน่วยที่ไม่เคยทำเป็นชื่อว่าที่ทำงานด้านกีฬายังคาอยู่อย่างนี้นอกจากการเสียโอกาสก็ควรทำแบบนี้ที่เราจะนำสำนักท่องเที่ยวประเทศไทยให้มีข้อเชื่อมเพื่อให้คนของการกีฬาประเทศไทยสามารถมีโอกาสก้าวข้ามเข้ามาเติบโตในระบบราชการเพราะเขาทำงานสนามมาแล้วเขาทำนโยบายด้านกีฬาเป็นเลิศมาแล้วเขามาร่วมกับเราที่กระทรวงที่ทำงานในด้านนโยบายจะเป็นกีฬามวลชนกีฬาพื้นฐานหรือการออกกำลังกายก็สามารถทำได้คนของกระทรวงที่เป็นข้าราชการก็สามารถถือถุงเงินเดือนแห่งเงินเดือนแบบสัญญาราชการนั่นเองสวัสดีครับเช้านี้นะครับผมจะพามาดูการทำงานของดาบตำรวจตีสนิทบุตรวงนะครับจราจรท่านที่ตอนนี้เป็นที่โด่งดังในสื่อโซเชียลมากนะครับที่ตอนเช้าๆเนี่ยท่านเนี่ยได้แต่ตัวมัสคอตคือเป็นไดโนเสาร์ตอนนี้เป็นที่ชื่นชอบของพวกเด็กๆนะครับได้ออกมาปฏิบัติหน้าที่ตรงบริเวณ4แยกโรงเรียนอนุบาลนครนายกนะครับซึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็คือมีสื่อต่างชาติจากประเทศเยอรมันนะครับได้มาทำการทำข่าวนะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับคอยบริการให้กับนักเรียนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่บริเวณแยกนี้นะฮะบริเวณตรงสี่แยกโรงเรียนอนุบาลตอนเช้าน่ะจะมีการจราจรติดขัดมากครับไม่ถูกต้องนะครับอันตรายของผู้เอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่กล่าวในรายการฝากข่าวคาถูกการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาสร้างความเข้าใจผิดของประชาชนตอนนี้ตำรวจท่านนี้เป็นที่โด่งดังมากนะครับมีสื่อเด็กๆชอบครับโรคระบาดสาธารณสุขสถานการณ์โรคติดต่อปี2567ตั้งแต่วันที่1มกราคม13ถึงพฤษภาคมพบผู้ป่วยแล้วทั้งสิ้น 13,164 รายเสียชีวิต19รายในจำนวนนี้12รายเป็นผู้ใหญ่อายุ15ปีขึ้นไปเพื่อพระส่วนใหญ่ผู้ป่วยให้ถูกเลย2วันบางทีไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้กินข้าวและไม่ได้มีการเจ็บปวดที่โรคไข้ไม่ตอบเลยทำให้เสียแล้วโรคไข้เด็กๆที่ชอบนะครับวันและถึงได้หลายครั้งเราให้ลูกออกเกิดจากโควิดการรักษาสร้างสุขที่เก่าเชื้อไปตลอดชีวิตได้เพื่อรับเชื้อครั้งแรกถ้าหากได้รับชมภาพบรรยากาศตอนเช้านะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแฟนเพจ New TV 18นะครับเช้านี้คือทีมงานได้ลงพื้นที่นะครับมาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรท่านนี้ครับดาบตำรวจตีธนิตบุตรบงนะครับที่เราดิมิตรีโด่งดังมากในสื่อโซเชียลนะคือก่อนหน้านี้คือท่านเนี่ยได้แต่งตัวมาก่อนเป็นรูปหมีแพนด้าแล้วก็รูปสัตว์อะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆและคนที่ผ่านไปผ่านมาครับจะได้หากเป็นการเป็นขวัญของประเทศนี้ทุกคนที่มั่นใจจะจัดแบบข้อความใจได้เราได้
เคยได้มีการพูดคุยและสัมภาษณ์กับทางดาบตำรวจตีท่านนี้นะครับก็เลยบอกว่าทางผู้บังคับบัญชาโดยตรงก็คือทางท่านผู้กับนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็ชื่นชมในไอเดียนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเลยเคยพูดคุยถึงว่าแนวที่มาของความคิดทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้มาโปกอำนวยความสะดวกจราจรให้กับทางนักเรียนและประชาชนทางด้านดาบตำรวจตรีธนิตบุตรพงศ์ให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าวนะครับว่าตอนเช้าเนี่ยคืออยากจะให้เด็กนักเรียนมาโรงเรียนแล้วก็เพื่อสร้างสีสันให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับเพราะหลังจากที่มีการแต่งตัวอย่างเงี้ยออกไปเนี่ยเด็กได้มาโรงเรียนกันแต่เช้านะครับแล้วก็ให้ความสนใจคือเช้าเนี่ยอยากจะมาพบกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็มาดูว่าวันนี้จะลุ้นว่าดาบตำรวจตีท่านนี้เนี่ยจะใส่ชุดมาสคอตอะไรมานะครับวันนี้จะใส่ชุดแบบไหนยังไงนะครับซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่าตอนเช้าๆเนี่ยการจราจรติดขัดคือจะทำให้คนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนบนถนนเนี่ยนะครับเกิดอาการเครียดก็เลยมีการแต่งตัวแบบนี้ขึ้นมาคือเพื่อคลายเครียดด้วยนะครับนี่คือเหตุผลหลักๆแล้วก็เคยมีผู้ปกครองนะครับเล็งเห็นถึงความสำคัญก็เลยซื้อชุดมาสคอตเป็นรูปต่างๆมาให้นะฮะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะครับทางดาบตำรวจตีธนิตก็บอกว่าหลังจากนี้ถ้ามีใครใส่ชุดนำชุดมาให้ก็ยินดีนะครับยินดีเดี๋ยวสักพักเราจะได้ยินเสียงสัมภาษณ์ของทางดาบตำรวจตีท่านนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ท่านปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้นไปก่อนนะฮะจะอยู่บริเวณตรงแยกสี่แยกโรงเรียนอนุบาลเนี่ยตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกานะครับทุกวันแต่ถ้าวันไหนฝนตกก็คงไม่อยู่นะครับยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมนิวทีวีด้วยครับครับดูความน่ารักของท่านนะครับปัจจุบันท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สภ.เมืองนครนายกครับด้านงานจราจรสภ.เมืองนครนายกนะครับโทรศัพท์ไม่หมุนไม่ได้ให้พัฒนาให้สร้างความเป็นธรรมนะครับจับผู้บริโภคได้ประการสุดท้ายองค์กรที่มีความสำคัญบทบาทในการดำเนินการผู้บริโภคนำเป็นตัวแทนในการประสานงานเอาดิพี่อีกสักพักนะครับช่วง8โมงไปแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์สดนะครับผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจ New TV 18นะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะถามถึงที่มาถึงแนวความคิดนะครับว่าเป็นยังไงถึงมาแต่งตัวแบบนี้ก็วันนี้ก็ขอให้น้องประชาชนรู้จักดูครับเด็กๆชื่นชอบครับเป็นกันเองมากครับ
ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณตำรวจดูความน่ารักของท่านนะครับเป็นกันเองกับเด็กนักเรียนครับขอบคุณผู้บริโภคเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้รับข้อมูลกับเราอยู่กับพระราชบัญญัติประกอบองค์กรผู้บริโภคทุกท่านขอบคุณมากค่ะต่างๆแล้วก็สำนักข่าวต่างๆทั่วไปนะครับสนใจในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่อยากให้ที่ให้นักเรียนอยากจะมาโรงเรียนแต่เช้าเพื่อที่จะมาชมดาบตำรวจท่านนี้แต่งชุดอะไรมาครับสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีนะครับต้องขออภัยด้วยครับก็ตอนนี้ผมมันไม่ชัดเลยใช่ไหมครับสัญญาณเน็ตเป็นยังไงแจ้งด้วยนะครับว่าภาพเป็นยังไงฮะเดี๋ยวจะได้มีการแก้ไขครับเพราะตอนนี้ใช้ระบบดีแท็กอยู่ในพื้นที่น่าจะมีปัญหาดิบหน่อยครับก้าวว่าในการป้องกันและปราบปรามการที่จะรุนระยะที่3พุทธศักราช2560ถึง2561ที่จะตัดที่1การสร้างสังเกตที่ไม่ควรต่อการที่จะรุนโดยมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปราบปรามความคิดช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการความเกลาทางสังคมเพื่อสร้างจริยธรรมการปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือสร้างจริยธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและให้บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตร่วมกันดังนั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตภายใต้ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหรือ Anti-Corruption Education การขึ้นตอนนี้เรามาไลฟ์สดนะครับประชุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ของดาบตำรวจตรีธนิตบุตรบงนะครับที่ท่านมายืนปฏิบัติหน้าที่แล้วใส่ชุดมาสคอตคือชุดไดโนเสาร์แล้วเป็นที่ฮือฮาทางสื่อโซเชียลมากครับตอนนี้ท่านไปยืนถ่ายรูปกับเด็กๆตรงนู้นแล้วครับหน้าโรงเรียนสำหรับการเรียนการสอนในระดับประถมวัยดาบตำรวจตีท่านนี้เป็นคนน่ารักครับนิสัยดีอัธยาศัยดีครับเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆและผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับสำหรับบุคลากรภาครัฐและรัฐบาลและสุดท้ายหลักสูตรโค้ดเพื่อการรู้ชี้ต้านจริตโดยคนตำรวจหรือวัชรพลประสานราชสิทธิ์ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวตะคุณเราจะได้มีสัมภาษณ์สดและประโยชน์ส่วนรวมพลเมืองกับการรับผิดชอบต่อสังคมและการปรับฐานความคิดสร้างที่จะเรียนส่วนตัวและส่วนรวมรวมถึงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการที่จะเรียนท่านที่แต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาเรียนที่แตกต่างกันออกไปโดยเวลาเรียนถึงจุดประมาณ10 ชั่วโมงมาใช้ใจซึ่งว่าวัยๆนี้ก็มีสื่อต่างชาติจากประเทศเยอรมนีนะครับประธานกรรมการป้องกันให้ความสนใจหลังจากมีการเผยแพร่ภาพออกไปจากสื่อโซเชียลต่างๆนะครับก็เลยเดินทางมาทำข่าวที่บริเวณสี่แยกอนุบาลที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับเมื่อวันสองวันนี้ที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่ทางผู้บังคับบัญชาการก็ให้การสนับสนุน
ในความคิดดังกล่าวนะครับในความคิดผมรู้ว่าตอนนี้ก็คือว่าลดภาวะเครียดในการจราจรช่วงเช้าด้วยนะครับสัมภาษณ์ได้เลยไหมครับซึ่งเราก็เป็นตลาดหลักๆที่ได้รับความนิยมมาตลอดก็เช่นสหรัฐอเมริกาเยอรมันและญี่ปุ่นแต่สุดก็มีบทบาทในเรื่องของการสร้างโอกาสนะคะโดยทั้งการเดี๋ยวแนวโน้มของตลาดเราจะสัมภาษณ์นะครับอาการประกันได้รับรู้นะคะจำเรื่องราวเป็นไทยของสังคมได้ค่ะเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาคอนเซ็นเตอร์289เหนื่อยไหมครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะครับได้ครับก็อย่างนี้เดี๋ยวถามถึงที่มาของแนวความคิดว่าทำไมถึงต้องมาแต่งชุดสมาร์ทคอร์ดทำไมต้องมาใส่ชุดสมาร์ทคอร์ดเราเรียนรู้เอาความรู้สึกจากประเทศเราไปดูเรามาอยู่ตรงนี้บางทีการทำงานบางทีประสิทธิภาพจะไม่เต็มร้อยเพราะว่าในจราจรบางคนปรับปรุงนิดนึงเราก็เลยมาแก้ไขที่ตัวเราก่อนดีกว่าว่าทำยังไงให้เขามีวินัยครับก็เลยเราเสนอไอเดียนี่กับผู้บัญชาเรื่องแบบตูนนักข่าวที่เห็นกันอยู่ที่ผมปฏิบัติครับโอเคครับไม่ได้ผมจุดสนใจไม่ได้ครับแล้วหลังจากนั้นก็คือทางเด็กๆนักเรียนเห็นแล้วอยากมาโรงเรียนแต่เช้าไหมครับอยากมาโรงเรียนครับครับมาไม่เจอผมวันไหนผมเวรหยุดก็ถามหากับป้าตาอ๋อครับพี่ตำรวจกระตุ้นไปไหนครับแล้วว่าทราบว่าเมื่อไวๆนี้คือมีสื่อต่างชาติได้เข้ามาทำข่าวเป็นไงบ้างครับคือเขาให้ความสนใจยังไงครับเขาได้เห็นจากภาพที่แชร์กันไปครับไปต่างประเทศเลยสนใจครับก็เลยข้ามมาขอติดต่อเก็บภาพวางเสนอครับแล้วทางด้านทางผู้บังคับบัญชาการผู้บัญชาการเป็นไงครับผู้ครับก็ทางผู้บังคับการผู้บังคับการก็ได้เรียนรับทราบมาจากท่านผู้กำกับอีกทีนึงท่านฝากขอบคุณมาครับครับก็คือเป็นที่ชื่นชอบของท่านด้วยท่านบอกว่าไอเดียเป็นไงบ้างครับตอนนี้ไอเดียดูดีผมเองก็ไม่ได้คาดคิดอะไรว่าจะเป็นอะไรขนาดนั้นเราก็ทำมานานครับแล้วคิดว่าเราจะทำต่อไปไหมยังไงไหมครับก็คงต้องทำต่อไปครับเพราะว่าเด็กๆก็เติบโตขึ้นมาทุกวันมีรุ่นใหม่ๆมาตลอดไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเบื่อครับว่าเดี๋ยวอนุบาลหนึ่งเขาต้องขึ้นอนุบาลสองเขาก็ต้องมีอนุบาลหนึ่งใหม่เขาก็ต้องไปพบเจออะไรที่แบบนี้อยู่แล้วว่าใช้ได้เรื่อยๆเลยแล้วอยากจะฝากบอกกับผู้ใช้รถใช้ถนนตอนเช้าๆยังไงบ้างครับวันนี้เดี๋ยวก็จะมีการรณรงค์เกี่ยวกับสวมหมวกนิรภัยครับครับอยากให้ช่วยกันสวมหมวกอยากให้ซื้อหมวกให้กับเด็กๆครับหมวกกันน็อกไม่ต้องบอกอยู่แล้วครับว่ามันใช้เพื่ออะไรทำอะไรมีหน้าที่อย่างไรนะครับรู้กันอยู่แล้วเป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วครับว่าหมวกกันน็อกจะทำอะไรก็ใช้ตรงนี้เป็นแนวของความรักความห่วงใยต่อลูกหลานดีกว่าครับซื้อเขาใส่ครับแค่นั้นแหละครับ
ี้ครับครับและนี่ก็คือบรรยากาศสดๆแล้วก็สัมภาษณ์สดของดาบตำรวจตีธนิตบุตรบงนะครับซึ่งท่านหลังจากนี้ก็คือ8โมงตอนนี้ท่านก็เสร็จสิ้นภารกิจในช่วงเช้าวันนี้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ